ต้องไอ้นี่ตำราโบราณนะครับตำราโบราณป้องกันกัมมันตรังสีป้องกันไวรัสที่ลอยมาจากอากาศกัมมันตรังสีที่อยู่ในอากาศครับให้เอาทำตำราโบราณหลวงปู่ฤาษีคำปันนะครับให้มาครับป้องกันกัมมันตภาพรังสีหรือเชื้อโรคที่ลอยในอากาศให้เอาน้ำส้มอย่างดีครับน้ำส้มที่เกรดสูงๆครับน้ำส้มที่เกรด 100% นะครับเกรดดีๆครับ 99% อะไรก็ได้ให้เกรดดีๆครับน้ำส้ม2ขวดครับน้ำส้ม2ขวดแล้วก็ต่อสารส้ม1กิโลครับเอามาผสมกันครับกับน้ำ1ขวดครับน้ำส้ม2ขวดน้ำ1ขวดสารส้ม1กิโลครับเอาแช่น้ำครับแช่น้ำแช่น้ำอย่างนี้ครับแช่น้ำอย่างนี้ครับแช่น้ำครับแช่น้ำเอาแช่น้ำไว้บริเวณที่อยู่ครับหรือบนหัวนอนครับเอาแช่น้ำไว้บนที่หัวนอนหรือบริเวณที่อยู่มันก็จะระเหยเป็นกับอากาศครับป้องกันกัมมันตภาพรังสีป้องกันไวรัสที่ลอยในอากาศครับทำลายล้างสารพิษในอากาศครับนี่ล้างสารพิษครับนี่ครับล้างสารพิษในอากาศให้บอกลูกบอกหลานบอกต่อๆไปนะครับถ้ากลัวโรคหวัดโคโรนาหวัดโควิด19นะครับให้เอาน้ำส้ม2ขวดสารส้ม1กิโลแล้วก็น้ำเปล่า1ขวดเทผสมกันแช่ไว้กับอ่างน้ำหรือกระมังกระถังน้ำไว้ตั้งไว้บนที่นอนหรือหัวนอนครับให้มันระเหยออกไปครับป้องกันกัมมันตภาพรังสีป้องกันไวรัสที่ลอยอยู่ในอากาศครับฆ่าเชื้อโรคได้ครับอันนี้เป็นตำราของปู่คำปันครับปู่คำปันทั้งเก่งทั้งด้านสมุนไพรทั้งด้านวาดยาครับจริงๆแล้วมันฆ่าเชื้อโรคได้ครับก็อันนี้ครับฆ่าเชื้อโรคในอากาศครับมันจะระเหยค่อยระเหยออกไปฆ่าเชื้อฆ่าไวรัสฆ่ากัมมันตรังสีที่มันล่องลอยในอากาศครับในบริเวณที่อยู่ของเราครับให้ทุกคนหาสารส้มครับ1กิโลแล้วก็น้ำส้มอย่างดีชนิดอย่างดีครับจะได้100%ยิ่งดีเทใส่กับน้ำนั้นนี่2ขวดสารส้ม1กิโลแล้วก็น้ำ1ขวดครับ2ขวดน้ำ1ขวดนี่1กิโลครับเทใส่น้ำตั้งไว้บริเวณที่อยู่หรือที่รับแขกสถานที่ตัวเองอยู่ครับที่อยู่ที่อาศัยครับมันจะระเหยไปทำลายล้างสารพิษในอากาศล้างกัมมันตรังสีฆ่าเชื้อโรคไวรัสที่อยู่ในอากาศครับนี่ครับนี่คือสูตรโบราณครับขอฝากไว้ทุกคนครับเพื่อความปลอดภัยตอนนี้โรคโควิดโคโรนากำลังระบาดอยู่ครับหาไว้ทุกคนครับตั้งไว้ในบ้านที่รับแขกหรือสถานที่อยู่ที่อาศัยที่นอนที่หลับที่นอนครับในห้องนอนครับมันจะล้างสารพิษไปหมดครับที่มันลอยมาจากอากาศครับที่มีอยู่แล้วก็จะหายไปครับนี่ครับคือเราจะได้ปลอดภัยทุกคนครับของง่ายๆหาง่ายครับและคุณภาพสูงครับฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศไวรัสกัมมันตรังสีต่างๆครับครับเชื้อโรคต่างๆครับที่ลอยอยู่ในอากาศครับครับเอาไว้บริเวณที่อยู่ที่อาศัยและบริเวณห้องนอนบนหัวนอนครับครับจะระเหยออกไปครับถ้าเราเทน้ำส้มลงเทน้ำส้มลงไปก็ต้องใส่ครูนะครับน้ำส้มที่เรากินกับอาหารนี่นะครับเทใส่ลงไป2ขวดต้องขวดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำ1ขวดแล้วก็สารส้มทิ้งลงไปใส่แช่ไว้มันก็จะค่อยระเหยนะครับจนกว่ามันจะหมดครับรับรองปลอดภัยแน่นอนครับเพราะมันทำลายล้างกัมมันตรังสีฆ่าเชื้อโรคไวรัสครับฆ่าไวรัสทำลายล้างกัมมันตรังสีต่างๆที่ล่องลอยในอากาศที่มีอยู่ในอากาศครับโอเคครับขอฝากไว้ทุกคนนะครับแล้วให้ช่วยกันเผยแพร่และทำกันนะครับ